เล่นเกม Pet Animal กับผู้เล่นด้วยกันไม่ได้นะครับผมไม่สามารถสร้างห้องเล่นเองได้และก็ไม่สามารถจอยอิ้งไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับผมก็จะมีวิธีการแก้ไขนะครับผมดังนี้เลยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปถึงวิธีการแก้ไขเรามาดูปัญหากันก่อนนะครับผมก็ปัญหาก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะฮะซึ่งผมเองก็เป็นนะครับผมไปอัดคลิปมาแล้วก็เป็นแล้วก็ไลฟ์สตรีมด้วยนะครับแล้วมันก็ไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเล่นกับผู้เล่นด้วยกันไม่ได้สร้างห้องไม่ได้นะครับต้องเล่นกับบอทเนาะซึ่งมันเป็นที่เวลาเหมือนกันกับเคนชิตเอ็มพายนั่นแหละที่ผมเคยสอนไปนะแต่ว่ามันแก้คนละจุดกันนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีแก้แต่ว่าเดี๋ยวมาดูปัญหากันนะครับว่ามันตรงกับทุกคนไหมนะครับก็คือเราจะสามารถสร้างห้องเล่นกับบอทได้ปกติเลยนะครับผมใช่ไหมนะครับกี่ตัวก็ได้เนาะสามารถกดเข้าเล่นได้กับบอทนะแต่ว่าเราจะไม่สามารถเล่นกับเพลเยอร์ด้วยกันเองได้นะครับผมใช่นะครับโอเคก็เนี่ยก็เล่นได้ปกติครับถ้าเล่นกับบอทเนาะแต่ว่าถ้าไปเล่นกับเพลเยอร์ด้วยกันเองเนี่ยก็จะเล่นไม่ได้นะครับผมใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ปกตินะครับผมเดี๋ยวออกก่อนนะครับ back to the lobby นะครับปกติอันนี้เล่นกับคอมได้ปกติแต่ว่าพอเราไปเล่นกับเพลเยอร์ด้วยกันเองเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะครับออนไลน์นะนะครับผมสร้างห้องนะครับก็จะสร้างไม่ได้นะครับรอเป็นชาติก็สร้างไม่ได้นะครับจะรอเป็นชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าก็สร้างไม่ได้นะครับมันก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละนะครับผมไม่ไปไหนนะครับไม่สามารถสร้างห้องได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะจอยเข้าไปเล่นล่ะนะครับก็คงที่จะต้องออกจากเกมก่อนแล้วเข้าไปใหม่นะครับและแน่นอนว่าจอยเข้าไปเล่นก็จอยไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะรอเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมเอาล่ะตอนนี้ก็กลับเข้าเกมอีกรอบนึงแล้วนะครับคราวนี้ลองกด join นะครับออนไลน์นะครับไปกับห้องไหนสักห้องนะครับกด join นะครับก็จะเข้าไม่ได้นะครับผมจะรออีกกี่พบกี่ชาติก็เข้าไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ทันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปแก้ให้ตรงจุดนะครับผมก็รอนะครับยาวๆก็ไม่ได้อะไรหรอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการแก้กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะซึ่งวิธีการแก้ไขนะครับก็คือเราจะต้องกดปุ่ม Windows นะครับกับปุ่ม R นะครับผม Windows กับ R นะนะครับกดพร้อมกันนะครับ2ตัวนี้ก็จะมีแถบขึ้นมานะครับใช่แล้วก็เขียนตามนี่เลยนะครับตามที่เห็นอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปไปวางไว้ให้นะครับว่าเขียนว่ายังไงเนาะนะครับพอเขียนแล้วเนี่ยก็ให้กดตกลงนะครับผมแล้วก็มาที่รูปแบบเวลานะครับจากที่เป็นประเทศไทยนะครับที่แนะนำมาก็ให้เลื่อนนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับให้มันถึงคำว่าอังกฤษนะครับอังกฤษเนาะเอาอันไหนก็ได้นะครับที่มันขึ้นด้วยอังกฤษนะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมกดนำไปใช้นะครับอันไหนก็ได้ที่มันเขียนว่าอังกฤษนะครับเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาของเกาะเหล่านี้แล้วกันนะครับหลังจากที่กดโอเคแล้วเนี่ยก็ให้กลับเข้าไปในเกมได้เลยนะครับผมใช่นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเราจะสามารถเล่นกับผู้เล่นด้วยกันได้แล้วก็สร้างห้องได้ตามปกติเลยนะครับผมใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าเกมก่อนนะครับมาเอาละเกมมาแล้วนะครับไปกดไปที่ออนไลน์นะครับแล้วก็รอให้อันนี้โหลดก่อนสร้างห้องนะครับผมเอาละทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับดูซิว่าคราวนี้จะสร้างไวแค่ไหนนะครับผมใช่เมื่อกี้ผมกดนำไปใช้แล้วใช่ไหมเสียวตัวเองนี่ไงนะครับผมได้แล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่ก็สร้างห้องเล่นกับคนอื่นได้แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูการจอยอิ่งกันนะครับว่าจะนานแค่ไหนนะเอาเป็นห้องที่มันมีคนไม่เยอะจะได้ตามเข้าไปง่ายๆนะอันนี้นะครับ 6/8 นะครับเดี๋ยวลองกดจอยอิ่งดูนะนะครับว่าจะจอยได้ไหมนะครับผมใช่นะครับรอแป๊บนึงนี่ได้แล้วนะครับแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็เข้าเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยก็เล่นได้กับเพื่อนเล่นได้กับเพลเยอร์ตามปกติ
ทัศนวิสัยง่ายๆนะครับใช่เล่นได้เลยนะครับผมนี่ก็ดูผู้เล่นเขาตีกันนะฮะเออนะครับผมใช่เดี๋ยวเรามาลองเล่นสตาร์นี้กันแล้วกันนะเพื่อให้รู้ว่าได้นะครับผมนี่ไงเอออ่ะอีกเด็กนี่บังคับยากนะครับเพราะเราอยู่บนหลังเครื่องบินนะครับโอ้ยผมแข็งตกนะฮะนี่ครับผมก็สามารถเล่นได้ตามปกตินะครับผมสามารถเล่นกับผู้เล่นด้วยกันได้ตามปกติเลยนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่เล่นกับเพื่อนไม่ได้นะครับไม่สามารถจอยอิงเล่นกับผู้เล่นด้วยกันได้นะครับทำตามวิธีนี้นะครับแล้วก็จะสามารถเล่นได้ปกติเลยนะครับผมไม่มีอะไรที่ที่ถ่ายที่จะเล่นไม่ได้นะครับน่าจะเล่นได้ตามปกติเลยถ้าเกิดว่าทำตามวิธีนี้เป๊ะๆนะครับผมเล่นได้แน่นอนนะครับผมโอเคไปจ้ะ